ัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้จะมาแบ่งปันวิธีทำฟักทองฝรั่งนะคะสไตล์อิตาเลียนค่ะก่อนอื่นนะคะฟักทองปอกเปลือกแล้วล้างน้ำให้สะอาดค่ะจากนั้นนำฟักทองมาหั่นเป็นชิ้นบางๆนะคะเพื่อที่จะได้สะดวกในการผัดนะมันจะได้สุกเร็วค่ะหั่นให้เป็นชิ้นบางๆจนหมดเลยสูตรนี้วันนี้แขกทำเยอะนะคะไม่มีสัดส่วนให้นะคะก็ใช้วิธีชิมเอานะคะเพราะเราทำทานเองค่ะหั่นฟักทองไปจนหมดเลยค่ะเมื่อเราได้ฟักทองมาแล้วนะคะใส่ชามวางพักเอาไว้ก่อนค่ะเรามาเตรียมวัตถุดิบตัวต่อไปนะคะผักชีฝรั่งค่ะครึ่งกำมือค่ะผักชีฝรั่งนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆค่ะแล้วใส่ถ้วยวางไว้ก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวก็เราจะมาเตรียมวัตถุดิบตัวต่อไปอีกนะคะตอนนี้เราก็ได้ผักชีมาแล้วนะคะจากนั้นค่ะกระเทียมค่ะกระเทียมใครจะใช้วิธีสับเอาก็ได้หรือทุบเอาก็ได้นะคะสำหรับใครที่ชอบเผ็ดจะใส่พริกแห้งไปด้วยก็ได้ค่ะกระเทียมหั่นไม่ต้องละเอียดมากหรอกค่ะจากนั้นก็พริกเลยนะคะเพราะวันนี้แขกทำรสชาติจะออกเผ็ดนิดหน่อยค่ะจากนั้นก็ใส่ชามผสมวางพักไว้ก่อนค่ะเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะตั้งกระทะนะคะไฟร้อนดีใส่น้ำมันพืชลงไปหรือว่าวันนี้แขกใช้เป็นออยล์มะกอกนะคะใส่น้ำมันมะกอกลงไปค่ะพอน้ำมันร้อนใส่กระเทียมกับพริกลงไปเลยค่ะผัดให้หอมค่ะสำหรับฟักทองนี้ก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพเยอะนะคะช่วงนี้ฟักทองจะเยอะมากเลยค่ะจากนั้นก็ใส่ฟักทองลงไปค่ะเมื่อผัดได้ที่แล้วนะคะกระเทียมกับพริกหอมได้ที่ก็ใส่ฟักทองลงไปแล้วคนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นใส่เกลือลงไปอยู่ที่1ช้อนชาค่ะหรือว่าใครจะใส่คนอหรือว่ารสบีลงไปก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบค่ะก็คนผสมให้เข้ากันค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ผักชีที่ซอยเอาไว้นะคะใส่ลงไปครึ่งนึงค่ะอีกครึ่งนึงเหลือเอาไว้ใส่ตอนสุกแล้วนะคะอีกครึ่งนึงเหลือเอาไว้ค่ะจากนั้นก็คนผสมให้เข้ากันค่ะขั้นตอนนี้นะคะคนผสมให้เข้ากันไม่ต้องเติมน้ำนะคะเพราะเดี๋ยวน้ำฟักทองเขาก็จะออกมาค่ะเราหาฝาหม้อปิดเอาไว้ก็ได้ค่ะปิดฝากระทะเอาไว้นะคะในขณะที่เราเตรียมฟักทองเราก็ตั้งหม้อน้ำเอาไว้เลยนะคะตั้งหม้อน้ำไว้เลยเพื่อที่จะต้มพาสต้าค่ะวันนี้แขกทำฟักทองเยอะแขกก็เลยแบ่งออกมาเก็บเอาไว้นะคะเหลือทำแค่พอทานพอค่ะเมื่อน้ำร้อนดีแล้วนะคะใส่เกลือลงไปค่ะเกลือเม็ดใหญ่นะคะใส่ลงไปแล้วก็ใส่พาสต้าลงไปพาสต้าก็แล้วแต่ความชอบนะคะว่าชอบพาสต้าแบบไหนค่ะต้มไปอยู่ที่ประมาณ12นาทีนะคะการต้มพาสต้านะคะข้างซองของพาสต้าเขาจะมีเวลาบอกนะคะว่าพาสต้าแบบนี้ต้มกี่นาทีเมื่อพาสต้าเรียบร้อยแล้วก็นำลงใส่ในกระทะเลยค่ะจากนั้นก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะเป็นวิธีทำที่ง่ายนะคะแล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะจากนั้นปิดไฟเลยค่ะจัดลงใส่จานเลยค่ะมีกลิ่นที่หอมมากๆเลยนะคะจากนั้นเราก็จะโรยด้วยชีสขูดนะคะแล้วแต่ความชอบนะคะใครชอบรสของชีสก็ใส่ไปเยอะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่จากนั้นก็โรยหน้าด้วยผักชีที่เราเหลือไว้เลยค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสับแล้วค่ะเป็นวิธีทำที่ง่ายมากๆแล้วก็อร่อยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ